สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการรีวิวให้ดูที่ ABM Service Resident นะคะเข้ามาเนี่ยนะคะประตูก็จะเป็นแบบนี้ไขกุญแจเข้ามานะคะเข้ามาในห้องในห้องมีอะไรบ้างพอเข้ามาเนาะแล้วก็ล็อกก่อนเลยแล้วก็เปิดแอร์นะคะแอร์เขาไม่ได้เปิดไว้นะคะถ้าเราเข้ามาก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นให้นะคะก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะมีหมอนสำรองให้ด้วยมีไม้แขวนเสื้อนะคะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากค่ะก็มีกระจกบานใหญ่ไว้ให้เราส่องเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะมาดูห้องน้ำกันนะคะดูบรรยากาศก่อนในห้องจะมีอะไรมาให้บ้างนะคะก็จะมีตู้เย็นค่ะมีกระดาษชำระมีทีวีนะคะมีโต๊ะมีถังขยะมีโต๊ะปรับเอาไว้ให้เราทำงานเขียนหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่คือมันไม่มีดินชักนะคะมีอะไรไว้ให้เสียบอะไรสักอย่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวแอร์แล้วก็ผ้าม่านนี่นะคะเราสามารถที่จะทำแบบนี้นะคะถ้าแสงมันเยอะใช่ไหมคะเราปิดแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีที่นอนนะคะเป็นเตียงใหญ่นะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะสำหรับให้เราออกไปดูรับลมชมวิวมีที่ตักผ้าให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่นี่รายวันก็จะราคาหนึ่งส่วนรายเดือนประมาณเดือนละ 5,000 บาทนะคะมีแอร์พร้อมค่ะนี่เราต้องการแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยอะค่ะนี่คือบรรยากาศในห้องนะคะถือว่าสภาพโอเคมากใหม่มากค่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในห้องน้ำนะคะอันนี้คือเตียงเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูเรามาดูในตู้เย็นก่อนตู้เย็นมีอะไรให้มีน้ำให้2ขวดค่ะนี่เราจะมาดูห้องน้ำนะคะว่าห้องน้ำมีอะไรมาบ้างเปิดไฟเลยในห้องน้ำก็โอเคนะคะถือว่ากว้างเลยค่ะนี่นะคะห้องน้ำบรรยากาศมีอ่างล้างหน้ามีถังขยะมีชักโครกมีฝักบัวนะคะแต่รู้สึกจะประหยัดสบู่ไปหน่อยนะคะกับแชมพูนะคะมันแบบมินิไปเกินไปอะค่ะนะคะก็ประมาณนี้มีที่แขวนเสื้อผ้านะคะนี่คือห้องน้ำค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะคะของ ABM Service Resident นะคะที่โคราชนะคะอยู่ใกล้มอราชภัฏมหาลัยวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะเข้าทางซอย30กันยานะคะเราจะให้ดูภาพรวมแอร์เปิดแป๊บเดียวก็เย็นแล้วค่ะนี่นะคะแล้วมีตู้เสื้อผ้าใหญ่มากแบบว่าบิวอินนะคะข้างบนมีที่เก็บนะคะก็คงจะให้ดูบรรยากาศเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ลองเสิร์ชใน Facebook ก็ได้นะคะ ABM Service Resident นะคะก็วันนี้ก็คงจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมี Wi-Fi ฟรีค่ะเขารหัสก็จะอยู่หน้าลิฟต์ตรงทางขึ้นนะคะวันนี้ก็คงจะไปเท่านี้แล้วจริงๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ